สวัสดีครับผมแบงค์ LT ครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการทำภาพในด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับเป็นการทำภาพสไตล์วินเทจนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเองนะครับก็จะมาแนะนำกันนะครับก็ผมจะไม่อธิบายมากครับต้องการความรวดเร็วนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาทำกันเลยครับเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดภาพที่เราต้องการจะทำนะฮะอันนี้ภาพนี้เป็นภาพจักรยานนะครับจักรยานเก่าๆผมว่ามันเข้ากับอะไรที่มันวินเทจดีนะครับโอเคขั้นแรกก็เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับนี่ง่ายๆฮะกดตรงนี้ครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เทสีครับไปที่ Edit แล้วก็เลือกฟิลแล้วก็เทสีตรงนี้ที่เลือกสีนี้มาที่ color ตรงนี้ครับแล้วก็มาที่เลือกสีน้ำเงินนะครับกดโอเคทีนี้เลเยอร์ตรงนี้เลเยอร์หนึ่งที่เราเพิ่งสร้างตรงนี้มันเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับแล้วมาดูตรงเลเยอร์ที่เป็น normal ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น exclusion นะครับจะสังเกตว่าสีส่วนของShadow เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยส่วนสว่างเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองมันจะอยู่ตรงข้ามกับสีน้ำเงินนะครับสีตรงข้ามมันจะขึ้นมาเป็นสีตรงบริเวณที่เป็นไฮไลท์นะครับส่วนบริเวณมืดเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินที่เราฟิลเข้าไปเมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้เรามาปรับลด opacity ครับตรงนี้นะครับ opacity จาก100ปรับลงมาให้มันเหลือเท่าไหร่ก็ตามแต่นะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับดูความพอดีแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับนี่ก็ได้เป็นภาพแบบสไตล์วินเทจนะครับแบบเร็วๆอยากจะให้ดูแบบเร็วๆภายใน1นาทีนะฮะลองดู before กับ after ครับอันนี้ before อันนี้ after นะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วส่วนเนี่ยหลักๆมันก็คือแค่นี้ส่วนใครจะไปเพิ่มvignetteนะครับให้มันมีขอบดำบริเวณภาพก็ไปเพิ่มได้นะครับให้มันจะดูแบบวินเทจเก่าๆหน่อยเดี๋ยวรวมเลเยอร์ก่อนนะครับกด Control Alternate Shift แล้วก็ E ครับก็จะได้เป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์ที่รวมแบ็คกราวด์กับเลเยอร์1แล้วนะครับทีนี้ไปเลือกที่ Lens Correction นะครับเดี๋ยวผมจะทำ Vignette นะฮะไปที่ Custom แล้วก็ตรง Vignette นี่เลือกให้มันลดลงมาตรงนี้ก็เป็นวิธีการทำวีเนียตแบบง่ายๆนะครับก็จะได้ขอบดำบริเวณภาพนี่ครับนี่ก่อนทำนี่หลังทำแต่ว่าภาพมันจะดูแปลกตาไปหน่อยเพราะว่ามันเหมือนไปแก้เลนส์ไปแก้อะไรด้วยคอลเลกชันเลนส์นะครับโอเคก็อะไรประมาณนี้ฮะเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยนะครับก็แค่นี้ครับนี่เป็นเทคนิคการทำภาพสไตล์วินเทจครับง่ายๆภายใน1นาทีนะครับผมพยายามที่จะพูดแบบรวบรัดแล้วก็ให้เร็วหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้มันเสียเวลาพูดอะไรเยอะๆมากนะครับนี่ขนาดแบบว่ารวบรัดแล้วผมก็ยังพูดเยอะขนาดนี้โอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแบงค์ LT ครับสวัสดีครับ